วัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ Most News ค่ะประจำวันศุกร์ที่1กันยายน2560คุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนนะคะดิฉันณรดาก่อสุวรรณค่ะค่ะและดิฉันสาวิตรีสารวาทค่ะวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้และยังเป็นต้นเดือนกันยายนน่าจะมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจนะคะในแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมที่เป็นข่าวดีโดยเฉพาะในช่วงของไตรมาสสุดท้ายแบบนี้ให้มีกำลังใจในการพัฒนางานพัฒนาเศรษฐกิจให้ประเทศไทยได้อย่างมั่นคงเริ่มต้นในช่วงของ News Update ในวันนี้ค่ะทางกระทรวงพาณิชย์นะคะได้มีการเตรียมตัวที่จะเปิดร้านค้าต้นแบบผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อทำให้เกิดการเชื่อมโยงสินค้าเครือข่ายสมาชิก MOC Biz Club ทั่วประเทศน่าสนใจในเนื้อหานี้นะคะแต่ว่ารายละเอียดต่างๆจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะรวมไปถึงทางสสว.หรือว่าสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมออกมาชี้ให้เห็นนะคะว่าตลาดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตอนนี้ถือว่าเป็นโอกาสทองอย่างยิ่งสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการจากประเทศไทยเรียกว่าเป็นการชี้ช่องทางรวยนะคะสำหรับธุรกิจ SME ให้เพิ่มฐานของลูกค้าระดับบนที่มีกำลังการซื้อที่สูงค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะทางด้านสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสว.นั้นได้จับมือกับสถาบันอาหารนะคะเพิ่มพื้นที่ในเรื่องของการปลูกมะพร้าวไม่น่าเชื่อเลยว่าเราจะนำเข้าค่อนข้างสูงนะคะเราจะต้องเพิ่มพื้นที่ในส่วนนี้เพื่อลดการนำเข้าค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะทางด้านสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมนั้นได้ร่วมกันกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยชี้ออกมานะคะผลสำรวจออกมาว่าไทยนั้นน่าจะหลุดพ้นรายได้ปานกลางภายใน20ปีค่ะรวมไปถึงภาคอุตสาหกรรมนั้นจะโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5% ต่อปีค่ะทั้ง4ข่าวนี้ติดตามได้ในช่วงนี้กับ News Update ค่ะเมื่อวานมีการนำเสนอเรื่องราวจากทางกระทรวงพาณิชย์นะคะว่าจะขยายตลาดโดยเฉพาะกลุ่มตลาด O-TOP แล้วก็ SME ของไทยไปอยู่ในตลาดที่จะทำให้ลูกค้านั้นสามารถเข้าถึงได้วันนี้เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจจากทางกระทรวงพาณิชย์ค่ะเตรียมตัวที่จะเปิดร้านค้าต้นแบบผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นนะคะหรืออีกหนึ่งชื่อนั้นก็คือเรียกว่า MOC Biz Shop ค่ะเพื่อเป็นการเชื่อมโยงสินค้าเครือข่ายธุรกิจและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นข้ามจังหวัดข้ามภูมิภาคทั่วประเทศเพื่อให้เกิดการสร้างความหลากหลายของสินค้าและยังถือว่าเป็นการสร้างอัตลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวและสามารถที่จะดึงดูดลูกค้ารวมไปถึงนักท่องเที่ยวแล้วก็เตรียมความพร้อมที่จะผลักดันให้กลายเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าท้องถิ่นประจำภูมิภาคและจังหวัดคาดการณ์นะคะว่าในช่วงเฟสแรกนั้นจะมีการผลักดันให้เกิดร้านค้าต้นแบบได้ไม่น้อยกว่า10จังหวัดค่ะคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านได้เปิดเผยนะคะว่าทางกระทรวงนั้นได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากมาอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาลเนื่องจากจะส่งผลต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยตรงและยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงทางกระทรวงจึงมีการเร่งพัฒนาส่งเสริมธุรกิจและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งโดยเฉพาะผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นซึ่งผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นนั้นครอบคลุมไปถึงผลิตภัณฑ์ SME และผลิตภัณฑ์ของเครือข่ายสมาชิก MOC Biz Club ที่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กและถูกจำกัดด้วยกลไกทางการตลาดรวมถึงช่องทางการจำหน่ายที่ไม่สามารถนำสินค้าเข้าสู่ตลาดได้อย่างถาวรดังนั้นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ SME และผลิตภัณฑ์ของเครือข่ายสมาชิก MOC Biz Club เข้ามาทดแทนในตลาดออฟไลน์และออนไลน์จะสามารถช่วยลดอุปสรรคด้านการตลาดลงได้ส่วนหนึ่งรวมทั้งยังเป็นแหล่งกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากการใช้ช่องทางการตลาดทางออฟไลน์และออนไลน์นั้นสามารถทำควบคู่กันและสามารถเกื้อกูลกันได้เป็นอย่างดีโดยนำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นแต่ละแห่งเข้ามาจัดจำหน่ายในช่องทางที่หลากหลายซึ่งจะสามารถสร้างความน่าสนใจให้แก่ร้านค้าได้มากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังสามารถสร้างความแตกต่างในการจำหน่ายสินค้าซึ่งจะสามารถช่วยเพิ่มยอดขายที่ส่งผลถึงการประกอบการให้เพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันผู้ที่เป็นผู้ผลิตนะคะถือว่าเป็นโอกาสอย่างหนึ่งที่จะได้นำสินค้าที่อยู่ในพื้นที่ของตนเองนั้นมาจำหน่ายแตกต่างพื้นที่กันเพื่อที่จะขยายตลาดนั่นเองนะคะไปต่อกันที่หนึ่งเรื่องค่ะทางด้านสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนั้นได้ร่วมกันกับสถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะเร่งเติมพื้นที่
ที่ที่ปลูกมะพร้าวนะคะผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกใหม่ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี2560ในกลุ่มอุตสาหกรรมมะพร้าวหวังที่จะช่วยลดการนำเข้าให้มีผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการใช้ในทั้งประเทศนะคะรวมถึงมีการป้อนสู่ภาคการผลิตและแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการส่งออกในระยะยาวค่ะทางด้านคุณยงวุฒิเสาวพฤกษ์ผู้อำนวยการสถาบันอาหารได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าตามที่สถาบันอาหารได้รับมอบหมายจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.นั้นให้เป็นหน่วยงานดำเนินการโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี2560ในกลุ่มอุตสาหกรรมมะพร้าวโดยเน้นส่งเสริมผู้ประกอบการต้นน้ำเป็นหลักนะคะเนื่องจากผลผลิตในปัจจุบันนั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดดังนั้นจึงต้องพึ่งพิงการนำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศพร้อมสนับสนุนให้เกิดการร่วมกลุ่มธุรกิจเกษตรกรเพื่อเพิ่มพื้นที่ในเรื่องของการเพาะปลูกมะพร้าวให้เพิ่มมากขึ้นทั้งนี้ในเรื่องของภาคการผลิตและแปรรูปนั้นจะมุ่งเน้นในกลุ่มธุรกิจมะพร้าวประเภทการผลิตกะทิสำเร็จรูปเครื่องดื่มน้ำมะพร้าวและเครื่องสำอางที่ใช้มะพร้าวนั้นเป็นวัตถุดิบซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้ง3กลุ่มนี้มีตลาดที่มีอัตราการเติบโตสูงโดยในปี2559ที่ผ่านมานั้นประเทศไทยมีเนื้อที่ที่ปลูกมะพร้าวที่ให้ผลทั่วประเทศราวอยู่ที่ประมาณ 1,135,821 ไร่ได้ผลผลิตแก่ประมาณ 857,710 ตันค่ะลดลงเล็กน้อยจากปี2558ที่มีเนื้อที่ให้ผลผลิตราวอยู่ที่ 1,185,177 ไร่ได้ผลผลิตประมาณ 904,025 ตันนะคะเนื่องจากมะพร้าวนั้นได้รับผลกระทบจากการระบาดของแมลงศัตรูพืชมาหลายปีทำให้ต้นมะพร้าวนั้นถูกทำลายค่ะบางส่วนนั้นก็เริ่มไม่ให้ผลผลิตเกษตรกรจึงปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นแทนนะคะเช่นปาล์มน้ำมันอย่างไรก็ตามค่ะในแง่ของมูลค่าของผลิตภัณฑ์นะคะก็พบว่าราคาต่อตันนั้นก็เพิ่มสูงขึ้นตามกลไกของตลาดโดยในปี2559ราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ตันละ 11,488 บาทเพิ่มสูงจากปี2558ที่ขายได้ราคาเฉลี่ยต่อตันละ 7,768 บาทนั่นเองค่ะในขณะที่ความต้องการการใช้มะพร้าวผลในประเทศนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณผลผลิตในประเทศโดยในปี2559นั้นมีความต้องการใช้อยู่ที่ 1,115,620 ตันเป็นการใช้เพื่อการบริโภคโดยตรงค่ะร้อยละ60นั้นจะใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมกะทิสำเร็จรูปร้อยละ35จะใช้ในอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันมะพร้าวนั่นเองค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะสำหรับการนำเข้ามะพร้าวผลแห้งและกะทิสำเร็จรูปนั้นก็มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นโดยจะนำมาใช้ในอุตสาหกรรมกะทิกระป๋องสำเร็จรูปเพื่อการส่งออกพบว่าในปี2559นั้นมีการนำมะพร้าวผลแห้งอยู่ที่ 171,848 ตันมูลค่าอยู่ที่ 1,843 ล้านบาทค่ะแล้วก็นำเข้ากะทิสำเร็จรูปนั้นอยู่ที่ 39,064 ตันมูลค่าอยู่ที่ 1,536 ล้านบาทสำหรับการส่งออกส่วนใหญ่นั้นอยู่ในรูปมะพร้าวผลสดนะคะและกะทิสำเร็จรูปโดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากผู้บริโภคในต่างประเทศนั้นก็มีความนิยมที่จะบริโภคมะพร้าวผลสดและใช้กะทิสำเร็จรูปในการปรุงอาหารเพิ่มสูงขึ้นโดยในปี2559นั้นก็มีการส่งออกมะพร้าวผลสดอยู่ที่ 79,062 ตันมูลค่านั้นอยู่ที่ 2,108 ล้านบาทค่ะส่วนมะพร้าวฝอยนั้นอยู่ที่ 1,338 ตันมูลค่าอยู่ที่ 68 ล้านบาทและกะทิสำเร็จรูปนั้นอยู่ที่ 201,497 ตันมูลค่าอยู่ที่ 1,928 ล้านบาทส่วนประเทศคู่ค้าที่สำคัญนะคะได้แก่สหรัฐอเมริกาอังกฤษออสเตรเลียจีนและฮ่องกงนั่นเองค่ะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการนะคะที่ทางสสว.นั้นหวังอย่างยิ่งว่าจะสามารถลดการนำเข้าและทำให้มีผลผลิตที่เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศได้ประเด็นที่น่าสนใจตามต่อจากนั้นก็คือถ้าหากว่ามีการขยายเพิ่มพื้นที่ทางภาคการเกษตรเกิดขึ้นแน่นอนว่าก็จะมีการสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับกลุ่มเกษตรกรรายใหม่ได้อย่างแน่นอนค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวจากทางสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะคะณขณะนี้ก็ได้ออกมาชี้แจงให้เห็นนะคะว่าประโยชน์ที่มีการไปประกอบธุรกิจในตลาดตะวันออกกลางนั้นน่าจะเป็นข่าวดีอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการ SME ของไทยโดยเฉพาะอาหารผลไม้เพื่อสุขภาพเสื้อ
ผ้าสำเร็จรูปของใช้สำหรับคุณแม่และเด็กมีโอกาสที่จะเจริญเติบโตค่อนข้างสูงเลยทีเดียวค่ะพร้อมกันนี้ก็มีการเตรียมจัดงานสัมมนาเพื่อให้องค์ความรู้นะคะกับเรื่องราวของรู้ลึกชี้ชัดลู่ทางทางการค้าและการลงทุนในตลาด UAE พร้อมกันนี้ก็เป็นการสร้างความพร้อมให้กับธุรกิจ SME ของไทยนั้นเพิ่มฐานลูกค้าระดับบนที่มีกำลังการซื้อที่สูงมากยิ่งขึ้นค่ะคุณสาลินีวังตาลผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสว.ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนะคะว่าตลาดตะวันออกกลางนั้นถือว่าเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพมีประชากรรวมแล้วกว่า400ล้านคนรายได้ของประชากรต่อหัวอยู่ที่ประมาณ 59,890 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีและมีมูลค่าการส่งออกสินค้าไทยกว่า 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งจัดได้ว่าเป็นตลาดที่มีกำลังการซื้อที่สูงประกอบกับสินค้าของไทยนั้นเป็นที่ยอมรับในตลาดสากลมากขึ้นและมีแนวโน้มความต้องการการนำเข้าเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอาหารผลไม้เพื่อสุขภาพเสื้อผ้าสำเร็จรูปของใช้สำหรับแม่และเด็กรวมไปถึงของตกแต่งบ้านวัสดุก่อสร้างและยังมีในส่วนของธุรกิจบริการทางด้านความงามสปาและร้านอาหารจึงทำให้ผู้ประกอบการทั้งบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมมีโอกาสที่จะเติบโตทางธุรกิจในตลาดตะวันออกกลางได้มากยิ่งขึ้นทั้งนี้ค่ะทางสสว.จึงได้มีการจัดงานสัมมนาหัวข้อรู้ลึกชี้ชัดลู่ทางการค้าและการลงทุนในตลาด UAE เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจให้ข้อมูลสถานการณ์ความเคลื่อนไหวและสถานะล่าสุดของตลาดตะวันออกกลางพร้อมกับการให้คำแนะนำชี้ช่องทางการตลาดและโอกาสทางธุรกิจการค้ารวมถึงการลงทุนให้กับกลุ่มผู้ประกอบการโดยมีเรือโทโกเมศกมลนาวินเอกอัครราชทูตณกรุงอาบูดาบีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์คุณณัฐพงษ์บุญจริงนักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์คุณอัครวุฒิตั้งสิริกุศลวงศ์รองประธานสภาธุรกิจไทยในดูไบและรัฐตอนเหนือของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์รวมทั้งผู้ประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์และประสบความสำเร็จในการธุรกิจในการทำธุรกิจนะคะในตลาดตะวันออกกลางเข้าร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้ค่ะนอกจากนี้สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของความท้าทายของกลุ่มผู้ประกอบการไทยก็คือเรื่องของการเจาะตลาดบนหรือผู้ที่มีกำลังการซื้อที่สูงหรืออีกหนึ่งชื่อเรียกว่ากลุ่มซูเปอร์ริชนั่นเองค่ะเพราะว่ากลุ่มนี้นั้นน่าจะสนใจในสินค้าที่มีมูลค่าสูงรวมไปถึงสินค้าออร์แกนิกต่างทั้งเครื่องสำอางและอาหารเกรดพรีเมียมสินค้ากลุ่มเฟอร์นิเจอร์และสปาที่มีคุณภาพสูงผู้ประกอบการที่สนใจอยากจะเจาะตลาดนี้จึงควรจะมีการเข้าใจหรือมีความเข้าใจในพื้นฐานทางศาสนารวมถึงมาตรฐานสินค้าพฤติกรรมการซื้อและการบริโภคทั้งนี้การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าหรือการได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ซื้อทางการค้าโดยตรงก็จะเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการไทยในอนาคตจะสามารถเข้าใจตลาด UAE ได้และช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าและบุกตลาดตะวันออกกลางได้อย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะจะเห็นได้ว่านะคะผู้ที่เข้ามาเที่ยวประเทศไทยอย่างสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นั้นจะชอบการท่องเที่ยวในประเทศไทยและการบริการในประเทศไทยค่อนข้างสูงเพราะว่าในส่วนของการบริการนั้นประเทศไทยขึ้นชื่อว่าให้บริการดีมากที่สุดถูกต้องและในส่วนของสินค้านั้นก็เป็นสินค้าที่ได้คุณภาพมาตรฐานรวมไปถึงสินค้าอุปโภคบริโภคด้วยนะคะที่เขายังคงต้องการอยู่ค่ะไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องนะคะทางด้านสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหรือสสอนั้นได้ร่วมกับศูนย์การศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีการจัดเสวนาเกิดขึ้นค่ะเสวนานี้นะคะจัดขึ้นภายใต้โครงการ Intelligent Uniteในหัวข้อส่องอนาคต10อุตสาหกรรม S-curve โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะประเมินผลกระทบจากงบประมาณการใช้จ่ายของรัฐในแผนบูรณาการการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพในปี2560และปี2561รวมถึงการคาดการณ์ทิศทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมใน20ปีข้างหน้าค่ะตามที่รัฐบาลนั้นได้วางแผนพัฒนาให้ภาคอุตสาหกรรมนั้นเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในระยะ20ปีข้างหน้าเพื่อให้ประเทศไทยนั้นสามารถหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางและก้าวเข้าสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วภายในปี2575โดยทางรัฐบาลเองนั้นได้ตั้งเป้าหมายให้ภาคอุตสาหกรรมไทยมีอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP ในภาคอุตสาหกรรมเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5 ต่อปี
การลงทุนเติบโตเฉลี่ยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 10.0 ต่อปีมูลค่าการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 8.0 ต่อปีผลิตภัณฑ์รวมอยู่ที่ 2.0 ต่อปีและการสร้างนักรบอุตสาหกรรมพันธุ์ใหม่จำนวน 150,000 รายทั้งนี้ในเรื่องของการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศเพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้จำเป็นจะต้องมีการเตรียมเพื่อแสวงหาและการพัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อต่อยอด S-curve เดิมที่กำลังจะถึงจุดอิ่มตัวให้มีการพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่องและการสร้าง S-curve ใหม่นั้นก็เพื่อทำให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตกันได้มากยิ่งขึ้นดังนั้นรัฐบาลจึงกำหนด10อุตสาหกรรมศักยภาพที่จะใช้ผลักดันเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของไทยทางด้านคุณสิริรุตจุลกลัดผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมออกมาเปิดเผยนะคะว่าในปัจจุบันรัฐบาลได้มีแผนพัฒนา10อุตสาหกรรมเป้าหมายโดยปี2560นั้นปีงบประมาณทั้งสิ้น 1,192 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 0.12 ของค่าใช้จ่ายภาครัฐนอกจากนี้รัฐบาลเองก็ยังมีแผนบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกซึ่งเป็นแผนที่มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ EEC เพื่อที่จะรองรับการลงทุนใน10อุตสาหกรรมเป้าหมายโดยงบประมาณข้างต้นนั้นถ้านำมาวิเคราะห์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยใช้แบบจำลองเมทริกบัญชีสังคมก็พบว่าจากงบประมาณดังกล่าวจะส่งผลให้ในปี2560GDP ของประเทศไทยนั้นขยายตัวได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.08 และ GDP ของภาคอุตสาหกรรมนั้นจะขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.19 ทั้งนี้ในปี2561 GDP ของไทยขยายตัวได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.85 และ GDP ของภาคอุตสาหกรรมนั้นขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.81 ค่ะและเมื่อพิจารณาผลกระทบแยกตามอุตสาหกรรมเป้าหมายนั้นก็พบว่าอุตสาหกรรมที่มีมูลค่า GDP เพิ่มขึ้นมากที่สุดจากแผนพัฒนาอุตสาหกรรมได้แก่อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารอิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์ส่วนแผนบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกอุตสาหกรรมที่มีมูลค่า GDP เพิ่มขึ้นมากที่สุดจากแผนพัฒนาอุตสาหกรรมได้แก่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างเช่นเหล็กและปูนซีเมนต์นั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือ4เรื่องราวในช่วงของ News Update นะคะที่ทีมข่าว Most News นำมาฝากคุณผู้ชมกันเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่เดียวค่ะกลับมาติดตามในช่วงต่อไปกับ STEM Education ค่ะ